สดีครับผมมิสเตอร์ฟลาเวอร์ครับผมอันนี้อยู่มุมข้างบ้านของมิสเตอร์ฟลาเวอร์ที่มีซุ้มกันแดดกันฝนกว้างอยู่2เมตรยาวอยู่6เมตรนะครับผมซึ่งปลูกต้นกล้าสารพัดซึ่งเป็นดอกไม้ทั้งนั้นเลยครับผมมิสเตอร์ฟลาเวอร์จะเอามาแนะนำว่าต้นไหนปลูกดีปลูกง่ายช่วงนี้เหมาะสมแล้วครับที่จะปลูกดอกไม้สวยๆเข้าตุลาพฤศจิกาธันวาก็อากาศเย็นลงครับผมอาจจะไม่หนาวหรอกครับแต่ว่าปลูกดอกไม้ได้สวยช่วงนี้นะเหมาะที่สุดครับตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภา5เดือนที่ยุโรปเขามี4เดือนอยู่ประมาณนั้นเดียวครับผมนอกนั้นก็จะเป็นฝนหนาวหิมะบ้านเราปลูกได้ทั้งปีแต่จริงๆปลูกได้ทั้งปีอะครับผมเพียงแต่คุมกองแสงลงมาหน่อยคุมอุณหภูมิหน่อยให้อากาศถ่ายเทหน่อยครับซุ้มก็จริงๆมันเป็นซุ้มเป็ดอะครับผมมิสเตอร์ฟลาเวอร์เอาพลาสติกออกให้มันโปร่งโล่งแล้วก็แยกออกมานิดนึงอากาศถ่ายเทงั้นจะอยู่ทำงานไม่ได้เลยครับผมมันเหมือนกับเตาอบถ้าปิดเลยแต่มีปัญหาเยอะเหมือนกันแต่ก็จะพยายามแนะนำให้ว่าปลูกยังไงต้นแรกเลยครับผมที่มิสเตอร์ฟลาเวอร์เคยไม่เคยปลูกมาก่อนเลยครับผมมีปลูกอยู่อย่างเดียวคือพิทูเนียเซียนมากนอกนั้นซื้อต้นกล้าเข้ามาแล้วก็เพาะเมล็ดเองอะครับผมอันนี้ซื้อต้นกล้าเข้ามาครับผมต้นแรกเลยก็คือลูเบเกียครับผมลูเบเกียนี่ทนแดดมากนะครับผมสูงอยู่ประมาณสัก 50-60 เซนซึ่งเป็นดอกที่สวยตามรูปภาพเลยครับผมปลูกง่ายครับปลูกง่ายวัสดุในการปลูกที่มิสเตอร์ฟลาเวอร์ใช้ทั้งหมดในการเพาะต้นกล้าหรือว่าปลูกต้นกล้าย้ายต้นกล้าก็จะมีขุยมะพร้าวแล้วก็แกบเก่าแกบใหม่ก็ได้ครับแต่แกบใหม่นี่ข้าวจะขึ้นครับต้องมานั่งถอนต้นข้าวงั้นมันจะยังอาหารลูเบเกียนี่ก็น่าสนใจครับผมเสนอต้นหนึ่งก็5บาทนะไม่ได้แพงต้นกล้าเข้ามาก็ล่อเข้ามาอยู่ประมาณสัก 20-30 ต้นนะครับผมลองไปปลูกดูครับผมเอาไปปลูกลงดินก็ได้ครับผมมันจะเป็นพุ่มสวยแทงดูออกมาดอกสวยทั้งนั้นเลยครับผมโอเคต้นที่2ซึ่งเป็นมิสเตอร์ฟลาเวอร์ไม่ได้ซื้อเพาะเองหว่านเมล็ดลงไปมิสเตอร์ฟลาเวอร์ทำมาหลายคลิปแล้วงอกแล้วก็ปลูกก็ไปพิทูเนียช่วงนี้กำลังเอาะๆเลยครับผมอู้มีประมาณสัก100ต้นนะครับผมนี่ฮะกำลังสดใสเขียวมันจะไซส์ใหญ่ลงมาหน่อยก็ใส่กระถางแบบนี้ก็ดูสวยครับผมนี่ฮะเด็ดยอดแต่ปัญหาของพิทูเนียก็มีนะครับเพาะง่ายเลี้ยงง่ายเหมือนกันแต่ก็จะมีพวกแมลงวันนี่แหละครับผมที่ชอบมาไข่แล้วก็จะเป็นรอยขีดขาวๆอ่ะครับผมเรียกว่าหนอนถอนใบอ่ะครับผมเรียกว่าผีเสื้อหรือว่าอะไรมาไข่ไว้เนี่ยต้องกำจัดใช้ยาถ้าเป็นสายอินทรีย์ก็ใช้ยาไล่อ่ะครับผมดูมั้ยเห็นฮะระวังให้มากเลยครับผมหนอนถอนใบจะเป็นแบบนี้แล้วก็ดูกินน้ำเลี้ยงแล้วก็ทำให้ต้นไม้ตายอ่ะครับผมแล้วก็ไม่สดใสถ้าระบาดหนักเนี่ยเป็นทุกต้นเลยครับผมต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับผมนี่ครับอาการของหนอนถอนใบจะเป็นใบแบบนี้ซึ่งแก้ยากลำบากมากแต่ก็พยายามใช้สารเคมีกำจัดเอาครับผมฉีดมันมาเยอะก็ฉีดวันเว้นวันถ้ามันมาน้อยก็อาทิตย์ละครั้งน้ำยาผสมสูตรก็มีหลายครับพิมพ์คงไปหาใน Lazada ครับว่ายากำจัดหนอนชอนใบนะครับผมโอเคครับพิทูเนียมีหิงกับพิทูเนียทั้งนั้นเลยครับผมกำลังอ้อๆแล้วก็จะเป็นพิทูเนียอีกสายพันธุ์นึงครับผมกีบซ้อนพิทูเนียดูโอ้เพิ่งเคยได้ปลูกแล้วเห็นในรูปภาพนี่สวยงามมากเลยครับผมได้เข้ามาต้นกล้ามาเยอะได้มา10กว่าต้นมันหมดเดี๋ยวมิสเตอร์ฟลาเวอร์เขาสั่งเพาะอยู่เขาเพาะไว้อยู่เดี๋ยวถ้ามีจะเอามาเยอะๆเลยครับผมมันจะเป็นดอกที่สวยแล้วก็ทนแดดมากเลยครับผมกีบซ้อนโอ้เหมือนสวยงามอ่ะครับผมวางนี่ก็จะเป็นพิทูเนียกำลังเพาะอาการของพิทูเนียก็จะเป็นถ้าเป็นที่ยอดซีดๆอย่างนี้นะครับผมก็คือขาดธาตุเหล็กนะครับถ้าเป็นที่ใบอย่างเงี้ยก็คือขาดไนโตรเจนไม่พอต้องเพิ่มไนโตรเจนเข้าไปอีกครับผมพวกนี้ขาดไนโตรเจนเดี๋ยวย้ายกระถางอย่าเพิ่มไนโตรเจนกับธาตุเหล็กครับผมพิทูเนียต้องการธาตุเหล็กสูงมากนี่ก็เหมือนกันครับผม
พิทูเนียจะใส่กระถางเล่นแบบนี้ก็ได้ครับผมแต่จริงมันใหญ่กว่านี้มากเลยเดี๋ยวค่อยเอาไปลองปลูกแบบงานศิลปะดูรวมๆกันสัก 4-5 ต้นมันจะเป็นไรไหมอ้าวต้นต่อไปแก้วตาเสือนะครับตามรูปภาพโอ้ปลูกง่ายไม่ง่ายครับผมทนแดดแดดครึ่งวันเช้าได้ แต่แดดจัดๆนี่ไม่ไหวต้องการซุ้มแบบนี้มาครับผมต้นละ7 บาท5 บาทเนี่ยครับผมต้นต่อไปก็จะเป็นคาบูมายครับผมจากเยอรมนีเนี่ยโอ้โหกลิ่นหอมได้มา10 ต้น10 กว่าต้นนะครับอาการทรงๆตัวพอชอบอากาศเย็นแต่ก็พอได้อยู่ครับผมยังไม่ได้ออกดอกยังไม่โตเท่าไหร่นะครับผมลองไปซื้อปลูกกันดูจากได้ต้นลายผามิสเตอร์ฟาวเวอร์มามิสเตอร์ฟาวเวอร์หาได้ช่วงนี้ต้นกล้าออกมาเยอะมากพิมพ์คำว่าต้นกล้าที่ลาซาด้าครับผมต้นกล้าดอกไม้จะมีมาให้เรียกเยอะแยะมากมายเลยส่วนต้นต่อไปแพนซีไม่ใช่ครับไวโอลาแพนซีไม่มีแพนซีจะดอกใหญ่ไวโอลาจะดอกเล็กเดี๋ยวได้ต้นกล้าเข้ามา228 ต้นสั่งพ่อมาครับจากเอกาโกเขาครับอู้จะได้เติบโตดีเหมือนกันนะครับผมเพียงแต่งวดที่ก่อนที่ปลูกไปตายเรียบหมดเลยครับผมใช้ส่วนผิดคือรากไม่ขยายเลยครับผมถ้าใช้อะไรที่มันชุ่มเกินไปเช่นขุยมะพร้าวกับทรายและรดน้ำบ่อยเกินไปเนี่ยเราก็เรียนรู้ครับผมรากจะไม่เดินนะครับผมทีนี้กลับมาใช้แกบก็จะมีรากมีข้าวขึ้นนะแกบเก่ากับขุยมะพร้าวเนี่ยอัตราส่วนแกบมากหน่อยครับผมเพื่อให้มันร่วนซุยปูงระบายอากาศรากเดินดีครับผมก็เจริญเติบโตได้ดีครับผมถาดหนึ่งก็900 บาทนะครับผมที่เอกาโกพิมพ์คำว่าเอกาโกต้นกล้าครับผมก็จะมีต้นกล้าดอกไม้เยอะแยะเขาเพาะให้ยกมาเป็นฐานเลยครับผมแล้วก็การขนส่งก็โอเคครับผมสั่งพอต้นกล้าเสร็จปั๊บเขาส่งมาตอนเย็นตอนเช้าถึงนะครับไปเอาที่ขนส่ง แล้วสั่งพวกไปรษณีย์มาส่งหรืออะไรก็ประมาณ2 วันครับผมแต่ว่ากล่องเขาดีครับมีระบุระบายอากาศไม่มีโสมครับผมแต่เจ้าอื่นและหลายเจ้าที่มิสเตอร์ฝ่ายวัวส่งมา3-4 วันถึงนี้ต้นกล้าไม่รอดครับผมเหลืองตายแต่มีเจ้าหนึ่งชื่อน้องใบเฟิร์นนะครับผมสั่งวันนี้วัน2 วันได้แล้วก็กล่องมีการเจาะรูมีการห่ออย่างดีการความชื้นอย่างดีด้วยหนังสือพิมพ์โอ้ยต้นกล้ารอด 90% นะครับผมต้นต่อไปเอคานิเซียครับผมเอคานิเซียนี่ก็ตามภาพนะครับผมโอ้ดอกสวยแล้วคุณจะหลงไหลต้นกล้ามาก็จะรู้สึกจะเป็นโรคใช่มากอะไรครับผมใบสลาสนิมอะไรนี้ต้องฉีดยาเอาหน่อยนึงครับผมแต่ก็ทนแดดดีครับทนแดดจัดได้สีบ้านเราเดี๋ยวมิสเตอร์ฟาร์มว่าปลูกเยอะเลยได้มา100 ต้นดอกนี้สวยมากเลยครับปลูกเป็นแปลงในดินก็ได้ในกระถางก็สวยครับผมตามรูปภาพเนี่ยต้นต่อไปเวโรนิก้าเดี๋ยวพอต้นโตเวโรนิก้านี่ครับผมก็เป็นไม้ที่ทนแดดที่สุดแล้วครับผมสำหรับบ้านเราจะเมษาพฤษภาก็ปลูกได้ครับผมดอกสวยเป็นพุ่มเล็กๆแทงยอดมาเป็นฉัตรนะต้นละ5 บาทซื้อปลูกเถอะครับผมขี้เกียจเพราะไม่มีที่วางแล้วโอเคเดี๋ยวต่อไปตามมาข้างๆครับกล้องมันไกลเดี๋ยวมิสเตอร์ฟาเวอร์ย้ายกล้องก่อนสักครู่นะครับต้นต่อไปก็จะเป็นพวกสวิตวิลเลียมลูกผีเสื้อฮะมีหลายสายพันธุ์มากเลยครับผมก็เอามาไม่หมดอยู่ข้างหลังก็มีครับโอ้สวยงามงั้นตามรูปภาพเลยครับดูครับปลูกง่ายเขียวสดใสรากดีก็เป็นอีกสายพันธุ์นึงครับผมมันมีหลายสายพันธุ์สายพันธุ์ที่ช้ามากก็มีครับผมการเจริญโตก็จะเป็นพวกนี้ครับผมผีเสื้อหลายๆหลักสีสายพันหลายสายพันธุ์นะครับผมโตรุ่นสายพันธุ์นี้จะโตช้ามากครับผม
แล้วก็จะมีนี่ก็จะเป็นไวโอลาครับผมโอ้กำลังจะเริ่มเติบโตที่ดีครับผมแล้วก็จะมีอลิซัมนะครับผมต้นนี้เพิ่งได้มายังไม่ถึงอาทิตย์เลยครับ 3-4 วันกำลังฟื้นตัวแล้วต้องมาตัดแต่งตัดออกหย่อนๆให้มันแตกพุ่มที่สวยกว่านี้ครับผมดูภาพนะสวยนะครับผมกลิ่นหอมด้วยแล้วก็มีต้องเอาโพยเดี๋ยวปกติจะต้องไม้ปักไว้ชื่ออะไรเพราะจำชื่อไม่ได้มันเยอะอันนี้เป็นคาร์เนชั่นนะครับผมอู้อากาศช่วงนี้เหมาะแล้วครับผมตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภาคาร์เนชั่นนี้ปลูกนี่ดอกสวยมากเลยเอาไปปักจักรันก็สวยครับผมนี่ก็จะเป็นไวโอลาแล้วก็จะมีเป็นต้นที่ปลูกยากที่สุดแล้วครับผมหญ้าหางกระต่าย ได้มา20ต้นรอดมา10นะครับผมคือต้นกล้าก็ส่งมานี่3-4 วันถึงนะครับผมมันอบมันชื้นแล้วกล่องไม่ได้ระบายอากาศก็ตายที่รอดมาเหลืออยู่ประมาณ10กว่าต้นเนี่ยครับ10ต้นก็จะลองดูครับยังเจริญเติบโตไม่ดีเท่าที่ควรแต่ก็จะสู้เพื่อการเรียนรู้หญ้าหางกระต่ายที่ดอกสวยมากนะครับผมตระกูลหญ้าน่าจะโอเคน่าจะเลี้ยงง่ายต้นสุดท้ายก็จะเป็นถุงมือจิ้งจอกครับผมตามภาพเนี่ยโอ้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าครับไม่แน่ใจแต่ก็เจริญเติบโตดีแล้วก็โรครุมเร้าง่ายครับโรคใบลาสนิมลงต้องใช้ยาฉีดนะครับผมก็แต่ว่าดอกสวยน่าจะโอเคอยู่ได้มา10ต้น20ต้นนะครับรอดมาอยู่11ต้นต้องนั้นตาย ไม่คุ้นกับอากาศเป็นไม้ฤดูหนาวเขาครับผมแต่ถ้าจะปลูกมันคือการปลูกต้นกล้าคือความท้าทายนะครับดอกไม้ใหม่ๆเราไม่ได้ปลูกแต่อันเก่าเราปลูกอันใหม่ดอกไม้ในโลกนี้มีเยอะแยะมากมายเพียงแต่เราลองทำอย่ากลัวครับผมตายก็ตายไปเป็นการซื้อความรู้ได้เรียนรู้ว่ามันปลูกยังไงดูแลยังไงโรคมีอะไรบ้างอย่างนี้ครับนี่ก็เวโรนิก้าครับดอกก็จะประมาณนี้ครับแต่ดอกใหญ่กว่านี้อีกตอนนี้ต้นเล็กอยู่ครับผมสีชมพูสีขาวสีสวยซึ่งเป็นต้นไม้ปลูกง่ายแต่ก็มีโรคเหมือนกันนะครับผมใบไหม้ใบสนิมไม่ใช่เพราะแดดนะครับผมเชื้อโรคโอเคครับผมทุกอย่างมีปัญหาหมดแล้วครับผมในการปลูกต้นไม้แต่ละชนิดอันนี้วิธีการเพาะต้นกล้าแบบมิสเตอร์ฟลาเวอร์แบบง่ายที่มิสเตอร์ฟลาเวอร์ลองแล้วอันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ไวโอลาครับผมหรือแพนซีก็ได้ก็มีครับผมก็หวานในขุยมะพร้าวกับทรายที่ร่วนซุยครับผมหวานแล้วไม่ต้องกบมาแล้วครับผมหวานลงไปเลยแล้วก็กบด้วยแกบเก่าถ้าแกบใหม่จะขึ้นนะต้องเก่าๆแล้วครับผมก็กำลังงอกเดี๋ยวปลูกอีกเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวจะถ้ามันโตมีดอกแล้วจะมาอธิบายขั้นตอนแต่ละขั้นตอนในการปลูกแต่ละต้นให้ดูหรอครับว่ายากง่ายอย่างไรโรคอย่างไรรักษาอย่างไรดูแลอย่างไรคลิปนี้มีแค่นี้แหละครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมมิสเตอร์ฟลาเวอร์ครับ